ไปอัญเชิญท่าศักดิ์สิทธิ์ที่เขาลักไก่ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขึ้นไปอัญเชิญท่าศักดิ์สิทธิ์นี้ในถ้ำใช้เวลาเชิญอยู่ประมาณร่วม2ชั่วโมงเหล็กไหลในถ้ำนี้ที่เคยยืดย้อยก็ไม่เห็นยืดย้อยที่เคยตกลงมาก็ไม่เคยตกแต่อยู่ๆก็เทียนที่เราได้ยกขึ้นไปพิงอยู่กับหินเพื่อที่จะให้เห็นเหล็กลังเหล็กที่เราได้เคยอัญเชิญมาบ่อยๆนะได้ดับลงตมาหยุดเพื่อที่จะจุดเทียนต่อเจตนาจะจุดเทียนต่อกับการที่ดูว่ามีเหล็กไหมถ้ามีเหล็กก็จะจุดก็จะลงมาถ้าไม่มีเหล็กก็จะจุดเทียนเพื่ออัญเชิญต่อเพราะนั้นพอไปดูก็เกิดได้แคปซูล2แคปซูลมานี่คือ2ลักษณะที่ได้อยู่ในเทียนก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมที่เราเคยเชิญทุกครั้งเนี่ยเหล็กไหลเนี่ยเขาจะตกมาเป็นธาตุเป็นรูปแร่ธาตุปกติแต่ครั้งนี้ทำไมถึงสำเร็จรูปมาเป็นแคปซูลสวยงามก็ทำให้เราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าตามหนังสือต่างๆเนี่ยได้มีแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรูปแคปซูลเป็นรูปน้ำเต้าเป็นรูปเจ้าตาลอาตมาก็เก็บความสงสัยว่าสิ่งที่เขาเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ทำไมเรามาเชิญที่ชื่อว่าธาตุเหล็กไหลเนี่ยทำไมไม่เป็นอย่างเขาแล้วพออัญเชิญมาเมื่อการเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีเข้ามันตกมาอย่างนี้มันก็เลยทำให้เราสงสัยแล้วก็พิจารณาไปว่าด้วยอำนาจของจิตเราจะมั่งถึงเป็นอย่างนี้ด้วยความอำนาจของความชำนาญในการเชิญนะมั่งถึงเป็นอย่างนี้แต่มีวันหนึ่งมีพระท่านได้เอาเทพไปให้ดูเทพนั้นก็เห็นเหล็กไหลยืดมายาวมากแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออาตมาเขายืดออกมาประมาณสัก 4-5 เมตรแต่ขององค์เทพเนี่ยยืดมาประมาณสัก30เมตรยืดมาประมาณยาวมากยืดและแตกเป็นไฟได้อลังการในสถานที่ที่เดียวกับที่อาตมานั่งและเป็นสถานที่ที่อาตมาขึงผ้าที่ใดที่อาตมานั่งก็คือองค์เทพนั่งที่ใดที่มาขึงผ้าองค์เทพขึงผ้าชื่อว่าอาจารย์นิเวศถาวรมันเป็นร่างทรงของเทพเจ้านาจาที่หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ทำให้อาตมาถึงบางอ้อก็คือเห็นว่าสิ่งที่เราอัญเชิญมานั้นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นผลพวงจากการอัญเชิญของอาจารย์ท่านที่ผ่านมาทำให้อาตมาเกิดความสนใจก็ได้ส่งโยมที่ศรัทธาชื่อว่าอาโยมเล็กไปติดต่ออาตมาอยากศึกษาและเรียนรู้วิชานี้ขอให้อาจารย์เนี่ยแนะนำแล้วก็ร่วมกันอัญเชิญได้ไหมท่านอาจารย์ก็ยังไม่ตกลงขอให้มาสนทนาก่อนให้มาดูก่อนเจตนาท่านจะทำไปช่วยอะไรพอท่านเข้ามาในสถานที่สำนักป่าพระธรรมยานุนีนะท่านก็เห็นบรรยากาศเห็นการกระทำเห็นการก่อสร้างเห็นบรรยากาศแล้วมันเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติเงียบสงบแล้วสิ่งที่ท่านตื่นตาตื่นใจก็เห็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เรานี่มีมากจริงมีมากกว่าที่ต่างอาจารย์ก็ต้องยอมรับว่าที่นี่มีเยอะจริงๆพอมีเยอะเนี่ยท่านก็บอกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีสิทธิ์ที่เชิญได้แต่ว่าไม่ค่อยมีสิทธิ์ที่ครอบครองแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์นั้นแต่แตกต่างกับอาตมาเชิญได้ด้วยแล้วก็ครอบครองได้ด้วยก็เลยกลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้ท่านเกิดจิตอันศรัทธาและร่วมมือกันในการอัญเชิญThank you.
ของท่านอาจารย์นิเวศเนี่ยท่านจะใช้ในการบวงสรวงหรือเป็นเทวตาพีเนี่ยเพื่อที่จะเปิดทางในการกระทําครั้งนี้นี้ไปแล้วก็ไปด้วยใบสีอย่างอลังการเป็นใบสีเทพใบสีพรมใบสีปากชามใบสีเปิดโลกอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วพร้อมกับเครื่องเส้นสังเวยข้าพเจ้าจะทำพิธีอัญเชิญพญาสมิงเหล็กพิธีมหาบูชายากวิธีอัญเชิญเหล็กไหลให้เป็นแคปซูลตามมติประเพณีพันธพิสัยจารีตโบติดนะที่นี้จงมีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ท่าศักดิ์สิทธิ์ให้อาตมาจะไปเผยแผ่บารมีของท่านไปสู่หมู่ชนส่วนมากบัดนี้มีญาติโยมได้มีจิตอันศรัทธาเลื่อมใสในท่าศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากพญาดาทั้งหลายที่สิงสถิตณที่นี้จงให้ท่าศักดิ์สิทธิ์สมดังจิตประสงค์ของอาตมาภริตวานเมตังสเมตาภาทันตาธัมมาสวรรหากาโลยัมภาทันตามุนีสาวังสัพพุริสาวกะอิริยานังสาวังส่งของให้ใจพ่อปัตตุปองอิตาลีมาจากไหนคะมาจากวัดจังหวัดไหนครับนครปฐมเดี๋ยวสินสวยกองอามีโบโอ้ยใจมีโบสินสวยสวดสินอ่ะกองอามีโบแล้วใช่ท่ามันท่านได้พูดอะไรหรือเปล่าไม่ได้สื่อสินเจ้าโบไม่ได้สื่อโอ้โหนะขึ้นมาผมไม่ได้นักจ่าช่วยต้องมีบาลูกเก่าเลยใส่ลิ้นหรือเชี่ยซ้ำท่านชื่อก็สวดสินของจงสู้มาสินของจงก็สวดเป่งง้อตรงตรงใส่ลิ้นหรือเชี่ยซ้ำท่านชื่อเท่าไรหมื่นรู้สิโอ้สี่ห้อยเสี่ยวสิโอ้ห้อยเสี่ยวสี่ซ่องปองอ่ะสิโอ้อีเมียซ่องปองนี่สิโอ้อีแปะตรงตัวปังก็กระลายสิโอ้สี่อุ้งสินไรท่อสิโอ้ท่อเสียสินและตัวหลงอีปังหมังสิโอ้แล้วท่อสินห่ออีเลี้ยสิโอ้อีสี่อุ้งสินที่ห่อสิโบอีอุซิมสิโจอีโจเบียวเซียมเบียวสิโบอีโจถะอะถะเซียมเบียวสิโบเลี้ยวอีกันข้ออีกันกี่จิตเอสิโบอีกอกุยลี่ก็ถอดแต่ก่อหลังลงจ้องอีกันกี่กันข้อเลี้ยวสิงควันอีสีมุยอีตองสิโบท่อสิโบท่อสิเทียสีนหลายสิโบอีไส้หอดสังหอดหลังเลี้ยวหลังอีไส้ปอห่าวปังหมังเต้าชิ่วขี้เบียวตัวอีสิโบเอไซโบกองลายง่ายคุยแต่คุยต้องกินหัวตุ๊กตัวสวยเลยคุยคุยบักจิ๋วคุยหีคุยเน่าเที่ยหุยจิตชิงกิโลบักจิ๋วขวดเดียวเขาเรียกลงจองซัวมิดเดียคุยเขาเรียกเอาว่าขวดเดียวเอาว่าใจเน่าสิวเดียวสวังพรหมาสวังมหาพรหมาสวังจักรวรรดิสวังเรียกน้ำเรียกเนื้อเรียกเส้นเรียกสายเรียกขาทุกตัวทุกคนขึ้นมาด้วยน้ำมันพระธาตุดินน้ำลมไฟข้าพเจ้าขออัญเชิญเหล็กไหลที่ย้อยลงมาอย่างยาวณบัดนี้อินทาสวังมหาอินทาสวังพรหมาสวังมหาพรหมาสวังสวังมหาอินทาสวังพร
ียกน้ำเรียกเนื้อเรียกเส้นเรียกสายเรียกขาทุกตัวลุกขึ้นมาด้วยน้ำมาพัฒนาดินน้ำลงไฟข้าพเจ้าขออัญเชิญเหล็กไหลให้นี่ย้อยลงมาอย่างยาวณบัดนี้อินทาสว่างมหาอินทาสว่างพรหมสว่างมหาพรหมสว่างเรียกเนื้อเรียกเส้นเรียกสายเรียกขาทุกตัวลุกขึ้นมาด้วยน้ำมาพัฒนาดินน้ำลงไฟข้าพเจ้าขออัญเชิญเหล็กไหลให้นี่ย้อยลงมาอย่างยาวณบัดนี้อินทาสว่างมหาอินทาสว่างพรหมสว่างมหาพรหมสว่างข้าพเจ้าขอเรียกกระดูกเรียกเอ็นเรียกน้ำเรียกเนื้อเรียกเส้นเรียกสายเรียกขาทุกตัวลุกขึ้นมาด้วยน้ำมาพัฒนาดินน้ำลงไฟข้าพเจ้าขออัญเชิญเหล็กไหลให้ตกลงมาณบัดนี้หยิบออกมาเป็นชิ้นได้แล้วไหมถ่ายภาพไหนไม่เห็นถ่ายภาพไม่ตรงแสงสว่างไหนขอบุญนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทุกๆประการคือต้นสายไปเหตุเพราะว่ามีโยมมาจากประเทศออสเตรเลียเป็นหมอท่านมาขอบูชาเหล็กไหลแต่จากอดีตถึงปัจจุบันมาอาตมาก็ไม่เคยที่จะเอาเหล็กไหลของอาตมาที่มีเชิญมาให้ญาติโยมเช่าบูชาจะมีเป็นรูปแบบของตะกรุดเป็นรูปแบบของพระหลวงปู่ทวดเป็นรูปแบบของมวลสารที่ทำด้วยเหล็กไหลต่างๆแค่นั้นเอง
พราะฉะนั้นจะเป็นองค์เหล็กไหลเลยเป็นชิ้นเลยบอกเนี่ยอันนี้อาตมามาให้เช่าไม่เคยเพราะเป็นการอธิษฐานเพื่อมาบรรจุเจดีย์การบรรจุเจดีย์เนี่ยอาตมามีเป้าหมายเพื่อว่าให้ธาตุศักดิ์สิทธิ์และทําให้เทพเขายินดีในการที่จะมาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชากับพระพุทธองค์ท่านก็ถึงลงมาแต่การที่เราจะเอาธาตุศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็เอามาให้ญาติโยมเช่าบูชาแล้วเอาเงินมาสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุไม่เคยมีเจตนาเพราะว่าเราไม่ได้เดือดร้อนในการสร้างและรับสร้างไม่มากพอสร้างไม่มากเราทําไม่มากเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาธาตุศักดิ์สิทธิ์มาจําหน่ายเอามาให้ญาติโยมเช่าบูชาอะไรอย่างนั้นไปแต่พอข่าวกระจายไปในสังคมหมู่มากใน YouTube บ้างใน Facebook บ้างอะไรต่างๆก็ทำให้ญาติโยมหลั่งไหลมามากมายอาตมาก็เลยบอกเจตนาว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็บอกเทพเลยบอกว่าก็ขอญาณท่านขอบารมีท่านให้ตกมาเป็นแคปซูลอาตมาก็จะมาให้ญาติโยมเช่าบูชาแล้วการเช่าบูชานี้เพื่อที่จะทำพิพิธภัณฑ์ให้เป็นหลักเป็นฐานไปเลยทิ้งไว้กับพุทธศาสนาทิ้งไว้ให้กับประชาชนเหล็กไหลที่เป็นทรงแคปซูลที่อาตมาได้ไปอัญเชิญกับอาจารย์นิเวศถาวรเนี่ยเป็นเหล็กไหลที่เป็นทรงแคปซูลที่มียาวบ้างสั้นบ้างมีทรงลีเหมือนหยดน้ำบ้างของอาตมาจะมีเอกลักษณ์ของอาตมาก็คืออาตมาจะใช้ทองคำ5บาทแต่เป็นรีดมาก็จะเขียนยันอันชื่อว่ายันคลองเมืองกับหัวใจเหล็กไหลลงไปแล้วก็มีชื่ออาตมามีโค้ดลงมาอาตมาเข้าไปกำกับแล้วก็พันท่านไว้หุ้มท่านไว้การหุ้มท่านไว้เนี่ยเหมือนกับการปิดทองพระโยมถ้าเราศรัทธาพระรูปใดเราปิดทองพระถือว่าพระองค์นั้นท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำให้ท่านสวยงามแล้วมีใบอนุโมทนาบัตรมีองค์ที่เท่าไหร่สถานที่เชิญอาตมาจะระบุหมดเลยและมีลายเซ็นถ้าของที่เป็นของอาตมาก็ต้องมาเช่าบูชาที่อาตมาแล้วก็อาตมาก็จะอธิษฐานกับกรรมให้แล้วก็ขอบอกโยมเลยว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์นี้เราโยมไม่ควรที่จะไปทำอนุภาพด้วยการใช้ปืนยิงใช้อะไรเพราะสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายกับเรา